ที่ศาลาประชาคมบ้านข่อยนอกหมู่ที่7ตำบลสะแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พันเอกพิภพแก้วศรีทัศน์รองหัวหน้าชุดประสานงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบเครื่องกรองน้ำและแทงเก็บน้ำเพื่อการบริโภคตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันให้กับราษฎรในพื้นที่หมู่ที่7บ้านข่อยนอกตำบลสะแก้วซึ่งมีประชากรราว70ครัวเรือนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดผ่านระบบกรองที่ได้มาตรฐานเนื่องจากราษฎรบางส่วนยังขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคโดยยังบริโภคน้ำฝนซึ่งไม่ได้ผ่านระบบการกรองให้สะอาดหากบริโภคเป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายสุขภาพในระยะยาวโดยพันโทนิธิชัยบุญชัยผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่8กองพลหันมาที่1กล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้หน่วยงานราชการบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งกองพันเสนารักษ์ที่8ในนามของหน่วยรับผิดชอบอำเภอบึง 3,000 เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรบ้านข่อยนอกหมู่ที่7ตำบลสักแก้วในเรื่องการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคเนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับภูเขาจึงได้บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายปกครองอำเภอบึง 3,000 องค์การบริหารส่วนตำบลสักแก้วและชาวบ้านบ้านข่อยนอกร่วมกับกำลังทหารกองพันเสนารักษ์ที่8ดำเนินการจัดสร้างและติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมทั้งสร้างแทงก์เก็บน้ำตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างมากทั้งนี้ในสมนึกนารีกำนันตำบลสักแก้วเปิดเผยว่าบ้านข่อยนอกมีประชากรอาศัยอยู่120หลังคาเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาที่ผ่านมามีชาวบ้านป่วยเป็นโรคนิ่วโรคตับอักเสบจำนวนหลายรายเพราะเนื่องจากน้ำที่ดื่มไม่สะอาดซึ่งต่อไปนี้มีเครื่องกรองน้ำพร้อมแทงก์เก็บน้ำแล้วชาวบ้านก็จะได้มีน้ำสะอาดไว้สำหรับบริโภคหน้าแล้งก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีน้ำซึ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว